นิรนาถของน็อตนะคะแล้วตอนนี้เราก็ถึงโอซาก้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านเกิดของน็อตตอนนี้เฮจิในคนนั้นนั่นเองเดี๋ยวเริ่มต้นวันแรกนะคะนี่ก็คือเที่ยงเรียบร้อยแล้วเราจะไปทานข้าวเที่ยงนะคะการใกล้ๆศาลเจ้าโอซาก้ากันนั่นเองค่ะติดตามชมเจอร์นี่ของน็อตที่โอซาก้าค่ะ Let's go ไปการหิวข้าวแล้วJR โอซาก้าเทมมันกุค่ะไปที่ Exit 7นะคะนี่นะคะจะเป็นศาลเจ้าโอซาก้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันก่อนหน้าตาของร้านปลาไหลนะคะอุนาโตโตะนั่นเองค่ะใกล้กับศาลเจ้ามากเลยนะคะชามเลยนะคะมีความหนักหน่วงร้องเดี๋ยวให้ดูไซส์นะคะก็คือไซส์ปกตินี่แหละค่ะราคาชามละ590เยนเท่านั้นถูกมากแล้วก็อิ่มแน่นอนรู้ข้าวสิอันนี้คือป้ายขอพรนะคะซื้อที่ข้างๆนี้นะหน้าศาลอยู่ด้านนี้ค่ะค่ะมีทางเข้าหนึ่งด้วยบริเวณข้างๆศาลเจ้านะคะก็จะมีโซนร้านรวงต่างๆอันนี้หนึ่งในนี้ก็เป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลที่เรามาทานเมื่อกี้นะคะอุนาโตโตะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนเพื่อไปเหล่าร้านรวงอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าค่ะนี่นะคะร้านที่เราทานพุดดิ้งค่ะนี่นะคะถ้าอยากทานเค้กนะคะเค้กเป็นแบบเทคเอาเวย์เท่านั้นไม่สามารถทานที่ร้านได้นะคะเป็นร้านที่เราแวะมาโดยบังเอิญนะคะเราสั่งเป็นพุดดิ้งนะคะก็มีครีมนะคะมิลค์คอฟฟี่ค่ะนี่ค่ะเราเดินผ่านโรงแรมเราด้วยนะคะตึกโยโดบาชิอุเมดะโหเดินผ่าน JR โอซาก้าค่ะสวยมากยังที่เป็นโซนที่โรงแรมเราอยู่ด้วยโหเจ็บเราเดินตามแมปมานะคะตรงมาเรื่อยๆเลยแล้วนี่เราจะเห็นทางนี้นะคะเราจะเดินข้ามตรงนี้แล้วไปตรงนี้นะเพื่อที่จะไปตึกอุเมดะสกายบิลดิ้งค่ะเดินไปเดินมาเจออุโมงค์เฉยนะคะแต่คือรอบอุโมงค์คือเขาวาดรูปด้วยเนาะก็เป็นการใช้ศิลปะนะคะให้เต็มที่เดินออกมาก็เจอเลยค่ะฝั่งตรงข้ามนี้คืออุเมดะสกายบิลดิ้งนะมีเสาไฟฟ้าเหมือนบ้านเราเลยนะOh no.
วนี่ดีมากข้างล่างมันคืออีกชั้นนึงนะไม่ต้องกลัวเรื่องว่าแบบเราจะหลุดตึกไปนะคะที่สามารถแขวนกุญแจได้นะไอ้ที่วันวานก็เคยมาแขวนด้วยกันนะคะดูสภาพค่ะลมแรงมากลมนี่หนาวมากแสงสวยเลยแต่หัวไม่สวยนะมิยากิที่เราทานนะคะก็คือร้านฟูเกตสึค่ะมีหลายสาขานะคะทั่วโอซาก้าเลยอันนี้เรากินที่ลิงอุเมดะค่ะชั้น8ค่ะเตาตรงนี้ก็คือที่เห็นร้อนแล้วนะคะยังไม่มีอะไรมาวางคือร้อนแต่มาถึงเลยแล้วเขาก็มีเมนูภาษาอังกฤษนะคะสามารถเรียกขออังกฤษเมนูได้นะมีให้สแกน QR code นะคะแล้วเขาบอกว่าต้องรอให้สตาฟทำให้นะใช้เวลาเตรียมอาหาร20นาทีนะคะแล้วสั่งไป2อย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีป้ายให้ด้วยเพื่อแบบเป็นการสื่อสารแล้วมีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนค่ะภาษาญี่ปุ่นด้านล่างด้วยว่าแบบถึงขั้นตอนไหนแล้วนะแบบคลาสแบบนี้เลยเจ๋งมากกินได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนวันแรกในโอซาก้านะคันไซนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นติดตามชมว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปไหนแถวนี้ติดตามชมค่ะบ๊ายบาย